สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณแม่กับน้องดาราไปข้างนอกกันนะครับไปทำธุระซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ไปแวะร้านกาแฟด้วยอันนี้เราเตรียมนมที่แม่ปั๊มไว้นะครับเอาใส่ในนี้ละก็จะใส่น้ำแข็งข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่นมไว้ข้างในนะแก้วเก็บความเย็นนะเอามาใส่นมลูกซะงั้นนะครับจนท้องจนคลอดลูกแล้วนี่ก็พาเบบีมาครั้งแรกแต่นี้มาครั้งแรกหลังคลอดเนาะใช่ก่อนคลอดก็มาร้านนี้ก็หลายๆคนก็เห็นในเพจละที่แบบมารูปท้องมาอะไรก็มาที่นี่แหละแล้วก็ตอนท้องนะร้านนี้เปิดเพลงเนี่ยดิ้นใหญ่เลยนะวันนี้จะดิ้นหรือเปล่าต้องลองดูแต่ไม่อยากให้ดิ้นนะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าลูกอายุแค่เดือนเดียวนะครับลูกเล็กพาออกมาข้างนอกทำไมเนาะก็อยากจะบอกว่าอย่างบางทีลูกร้องไห้ในตอนที่เราไม่รู้สาเหตุเลยอะให้นมแล้วจับเลอแล้วคือเราไม่รู้สาเหตุนะว่าร้องไห้เพราะอะไรเงี้ยมันก็แบบใช้ระยะเวลานานกว่าลูกจะหยุดนะครับมันเป็นการสร้างความเครียดให้กับพ่อแม่มากๆเลยนะก็ถ้าเป็นอะไรที่ทำให้คุณแม่เขาสบายใจขึ้นนะครับอย่างคุณแม่ก็ชอบมาเดินเที่ยวคาเฟ่อะไรอย่างนี้มากินนู่นกินนี่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็อยากจะพามาเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรอ่ะใช่ยิ่งเราแบบเตรียมตัวมาพร้อมด้วยมันก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างมันง่ายไปหมดเลยอ่ะก็แค่หิ้วลูกมาคนนึงจะเป็นอะไรไปนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่มีลูกก็จริงอยู่นะมันทำให้เรามีความเครียดแบบว่า อยู่แต่บ้านอย่างงี้ใช่ไหมยิ่งครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดี่ยวด้วยก็คือมีแค่พ่อกับแม่เปลี่ยนกันอยู่2คนแต่ถ้าเป็นครอบครัวอื่นๆที่เขามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาช่วยอ่ะคือพ่อแม่สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็ปั๊มนมทิ้งไว้ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยครอบครัวเราก็มีกันอยู่2คนเนาะพอมีลูกออกมาด้วยเราคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับจะมีคนอีกคนเพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถเอาลูกไปไหนก็ได้เราใช้ชีวิตประจำวันปกติของเราเลยสมมติว่าอยากจะมาคาเฟ่เนี่ยก็คือพาลูกออกมาเปิดหูเปิดตาด้วยถึงแม้ลูกจะยังเด็กแต่มันก็หมายถึงว่าเราก็ฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะไปไหนมาไหนก็เซฟตลอดนะคะมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแล้วก็มีอะไรนะพวกผ้าอ้อมต่างๆนะคะเครื่องของใช้จำเป็นแล้วก็อีกอย่างคือสถานที่ที่เราไปแต่ละที่อ่ะมันไม่ใช่ที่แออัดนะอย่างเป็นคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่ที่เปิดโล่งคนไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไปห้างก็บางทีก็เข้าไปแป๊บเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่จะนั่งรอกันบนรถใช่ไหมประมาณนั้นคนอำเภอนี้ก็คงจะชินกับการที่สองผัวเมียถือตะกร้าไปไหนมาไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวก็ห้อยไปกินไหนอ่ะไปโรงพยาบาลไปร้านกาแฟก็หิ้วไปหิ้วมาอยู่นั่นแหละลูกเป็นหลักซ้อมไว้ก่อนไงเผื่อแบบได้ไปเที่ยวเดินทางไกลจะได้ชินลูกก็เป็นงานเหลือเกินออกมาเดินเล่นข้างนอกค่ะบ้านตัวเองร้อนมากเลยมาอาศัยที่ร่มเงาคาเฟ่ปกติเห็นใส่เสื้อตัวนี้บ่อยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่มีกระดุมอะค่ะส่วนมากไปจะใส่เสื้อยืดตอนสมัยที่ทำงานบริษัทมันก็จะมีพวกเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เก็บเข้ากลุ่มไปแล้วใส่เสื้อยืดซะส่วนใหญ่อากาศดีมาก
วันนี้ค่อนข้างที่จะมีลมแต่ว่าก็แดดแรงนะคะร้านเนี้ยมันจะมีต้นกล้ามปูคือพื้นที่เล็กๆนะแต่มีถึง4ต้นเลยนะคะมันเลยทำให้ทุกอย่างร่มรื่นไปหมดเลยดูดิชอบอ่ะมาร้านนี้บ่อยมากไม่4แล้วดิ1 2 3 4 5ต้นเลยนะดีมากเลยค่ะเป็นครอบครัวสายชิลนะพาลูกออกมาใกล้ๆนะคะ5โล10โลซ้อมไว้เผื่อว่าเวลาที่เราจะไปแคมปิ้งไกลๆก็ลูกจะได้ชินเนาะลูกตื่นแล้วก็ได้เวลาเรากลับบ้านแล้วนะครับนี่แหละเราก็มาแค่นี้แหละมาแค่เท่าไหร่ชั่วโมงของชั่วโมงใช่ถึงเวลาก็กลับบ้านนะครับกลับไปกินนมต่อแต่ว่าถ้าแบบตอนนี้มาซื้อของโลตัสนะครับผมก็ซื้อเสร็จแล้วล่ะของเอาไว้หลังรถแล้วนะครับตอนนี้น้องก็กินนมแล้วใช่ไหมมะใช่กินเสร็จแล้วกินนมเสร็จแล้วกำลังจับเลยนะครับพอน้องเลอเสร็จสบายตัวก็เอาเข้าคาซีเหมือนเดิมแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับก็นั่นแหละจริงๆถ้าเราเข้าใจเด็กมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะถ้าแบบลูกเราไปร้องไห้ในที่สาธารณะอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะเอาออกมานะครับเพราะว่าลูกเราอาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับทุกๆคนนะเหมือนกับอารมณ์แบบคนที่เขาจะไปเที่ยวไปทำกิจกรรมพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆแบบมีเด็กมาร้องตะโกนร้องไห้อย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ชอบเท่าไหร่ถ้าลูกเราแบบว่าร้องไห้โวยวายไม่พอใจไม่สบายตัวอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเอาลูกเราออกมาเป็นอันดับแรกเลยนะใช่กลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนตอนนี้ไฟดับนะครับไฟฟ้าไม่มีพัดลมก็เปิดไม่ได้แอร์ก็เปิดไม่ได้นะดูเหงื่อพอบ้านไหลโซกเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกหลับไปแล้วยังดีที่เรามีพัดลมแบบนะครับใช้ได้ดีเลยตอนไฟดับนี้นะคือลมก็แรงนะถ้าไม่มีพัดลมแบบตอนนี้สิแย่นะลูกเราน่าจะร้องโวยวายนะครับง่วงนอนแต่ร้อนนะนี่ก็คือลมเย็นสบายเลยก็เดี๋ยวยังไงปิดคลิปแค่นี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้พาคุณแม่กับน้องดาราไปเที่ยวคาเฟ่นิดๆหน่อยๆนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย